ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลพีนะครับก็วันนี้ก็กลับมาพบกับ weekly update นะครับก็เป็นเอพิโซดที่11แล้วนะครับสำหรับวันนี้ที่วันที่อัดอยู่นะครับก็เป็นวันที่28่พฤศจิกายน2020นะครับส่วนหนึ่งที่หายไปนานเนี่ยก็เพราะว่าเป็นช่วงที่ใช้เสียงไม่ได้นะครับเพราะว่าไปผ่าฟันขุดมาด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งตัวเลขที่มันอัปเดตเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นรูทีนะครับก็ พยายามจะมาเด็กเป็นให้ครบทุกเดือนแทนนะครับแทนที่จะเป็นวีค weekly แล้วนะครับก็กลับมาที่ตัวเลขโควิด19นะครับก็นับปัจจุบันเนี่ยตัวเลขโควิด19เนี่ยก็มีตัวเลขอยู่ที่6 1 7 8 7 6 9 2ลนเจ็นะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากครั้งก่อนหน้านี้ที่ผมมองว่ามันจะเพิ่มขึ้นมา2เท่าเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นนะครับ ซึ่งตัวเลขตอนนี้ตัวเลขของ r e c o v e r y rate เนี่ยก็คือดีขึ้นมาจากครั้งก่อนหน้านี้เ่มเมื่อ2เดือนที่แล้วครับก็จะอยู่ที่64%ซึ่งดีขึ้นมาจากตัวเลขเก่าที่62%ตครับต่อมาก็เป็นตัวเลขอัตราการเสียชีวิตเนี่ยก็คือดีขึ้นค่อนข้างเยอะก็คือก่อนหน้านี้มันอยู่ที่3.65%ปนะปัจจุบันนี้มาอยู่ที่2.33%นะครับก็หมายความว่าในทั่วโลกเนี่ยมีการรับมือกับ โควิด1 i ได้ดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับทั้งอัตราการเสียชีวิตด้วยแล้วก็อัตราการรักษาหายแล้วด้วยนะครับต่อมาเนี่ยก็คือ,อตัวเลขเป็นเหมือนแลงกิ้งว่าอันดับใน5อันดับแรกของโลกครับที่มีคนติดเชื้อโควิด1 i เยอะนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยสหร,รัฐอเมริก,กาย,ยัางติดเยอะอยู่ก็คือเป็น13ล้านห่ล้านคนนะครับต่อมาก็เป็นอินเดียอยู่ที่9ล้าน 351,109คนนะครับต่อมาก็เป็นบราซิลนะครับซึ่งบราซิลเนี่ยก็คืออ,อยู่ที่6 2ล้าน0องนนล้านคนครับต่อมาก็จะเป็นรัสเซียแล้วก็เป็นฝรั่งเศสก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านต้นๆน,นะครับซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยก็คือในการระบาดของโควิดในทีนี้มันเหมือนกลับมาเป็นเวฟที่2นะครับก็คือตัวเลขมันโดดขึ้นมาในทั้งฝั่ง อเมริกาแล้วก็ทั้งฝั่งในยุโรปด้วยนะครับเพราะว่าในยุโรปก็คือมีมาตรการล็อกดาวน์ที่หนักมากขึ้นนะครับก็คือมีการหยุดในหลายประเทศแล้วในอย่างตัวฝรั่งเศสเองเนี่ยมีมาตรการออกมาค่อนข้างหนะักเพราะว่าตัวเลขเนี่ยพุ่งขึ้นมาเยอะมากกว่าประเทศอื่นๆในรอบของยุโรปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าดูตามตัวเลขเนี้ยนมะันก็คือ ในอนาคตเนี่ยตัวเลขเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งแน่นอนว่ามันจะถึง1 0 0ล้านคนค่อนข้างแน่นอนครับเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ชะลอเยอะขนาดนั้นแล้วก็ในการเกิดเว็บ2เนี่ยมันไม่มีทางจบนะครับถ้าตามทฤษฎีเนี่ยมันก็คือตัวเลขมันก็จะเป็นมีเว็บ2พอจบเว็บ2ก็จะมีเว็บ3ด้วยแต่ว่าตัวเลขมันก็จะน้อยลงจากเว็บ2ซึ่ง ถ้าตัวเลขเว็บ2เนี่ยมันยังใน,นขนาดนี้ที่มันยังไม่จบเนี่ยแล้วก็ยังเป็นเหมือนอ๋อทาหายที่วันนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีตัวเลขของคนติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่20,000 0คนต่อวันเนี่ยซึ่งหมายความว่าตัวเลขหนึ่งละหนึ่ล้านคนสําหรับการติดโควิดเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เวอร์เกินไปซึ่งมันจะถึงแน่นอนคนระับแต่ว่าก็ต้องดูว่าในระยะยาวแล้วกันก็คือถึงปีหน้าเนี่ยตัวเลขมันไปจบที่เท่าไหร่ คือในระยะยาวเลยมันก็คืออาจจะเป็นดับเบิลไปถึง200ล้านคนก็ได้เนีเพราะว่าเทียบจากประจุประชากรของทั้งโลกเนี่ยที่7,000ันล้านคนเนี่ยตัวเลขโควิด -19 200เนี่ย200ล้านคนเนี่ยก็คิดว่ามันมีมโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับก็ต้องไปดูต่อไปว่า,าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็นะวันนี้เนี่ยมีเรียกว่าการที่มีหลายบริษัทเริ่ม ออกมาประกาศตัวเลขของอัตราการรักษาของวัคซีนแล้วว่ามีโอกาสที่จะป้องกันได้แล้วก็รักษาให้หายได้เนี่ยก็มีตัวเลขหลายๆตัวเลขออกมาซึ่งมันยังไม่ใช่ตัวเลขไฟนนลที่เหมือนว่าผลิตแล้วจะเป็นตัวนี้เลยมันก็ยังมีผลข้างเคียงของบางบริษัทที่ยังต้องทําให้เสร็จให้หมดก่อนจนกว่าจะถึงการอนุมัติออกมานะครับก็ต้องมาดูต่อว่าพอจบแล้วเนี่ย ก็คือการอนุมัติจะเกิดขึ้นจริงตอนณนเดือนหน้าไหมหรือว่าจะเป็นต้นปีหน้าแล้วก็เริ่มผลิตแล้วก็แจกจ,จ่ายได้จริงนะครับต่อมาก็จะเป็นเหมือนราคาคอมมูนิตี้ทั้งหลายนะครับก็คือทองคำเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทองคำขึ้นไปทำออทามหายที่2,070ดอลลาร์ 2, 70, แล้วก็ปรับตัวลดลงมาจากราคาออทามหายเนี่ยมาอยู่ที่1700ปลายๆนะครับก็ ปรับตัวลดลงมาประมาณ 8- 9จากตัวเลขที่ราคาไปทําราคาสูงสุดนะครับซึ่งราคาทองคําในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยดีหนะักแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวท่งทรงไปแล้วก็ถึงตัวเลขที่ดรอปลงไปได้น,นะเพราะว่ายังมีการคาดการณ์ว่าราคาทองคํายังมีโอกาสต่าไปได้มากกว่านี้อีกครับแต่ก็เราก็ต้องไปดูตัวเลขอื่นๆประกอบกันนะครับแล้วก็ ต่อไปเป็นราคาน้ํามันดิบนะครับก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำน้ำมันดิบเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าดูจากการเทคนิคเนี่ยมีโอกาสที่ราคาน้ํามันดิบจะพุ่งขึ้นไปมากกว่านี้ด้วยซ้ํานะครับก็ WTI อยู่จะอยู่ที่45.54ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตัวเบรนท์เนี่ยจะอยู่ที่48.18นะครับต่อมาก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่า ณปัจจุบันเนี่ยก็คือค r y ป t o c u r r e n c y เนี่ยมันก็คือเข้าใกล้มา,าเข้าใกล้กับตัวเรามากขึ้นนะครับเพราะว่าก็เริ่มมีคนที่จะไม่รู้จัก bitcoin มารู้จักพวก bitcoin หรือ c r y ป t o c u r r e n c y มากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดการทำราคาที่ขึ้นไปเกือบจะแตะจุดสูงสุดของเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าราคา bitcoin เนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วมันจะอยู่ที่ 1,900 0ประมาณ700ดอลลาร์นะครับแล้วก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้บิตคอยราคาขึ้นไปแตะที่1 9 5 0 0กว่าดอลลาร์นะครับซึ่งใกล้เคียงกับราคาสูงสุดเดิมมากแล้วก็พอขึ้นไปไม่ได้ไม่นานเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมาเกือบ10%ก็ขึ้นก็คืมันณปัจจุบันนี้อยู่ที่1 7 6 0 0กว่าดอลลาร์นะครับ ซึ่งการปรับลดลงมา10%เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากในตลาดคริปโตเคอเรนซีถ้าเกิดว่าใครที่เคยเทรดหรือว่าเคยถือเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติมากที่วันหนึ่งแวลูมันจะหายไป10%หรือว่ามันจะขึ้นทีละเรียกว่าเป็นเด้งๆเลยก็ยังเป็นเรื่องเป็นไปได้นะครับในตลาดคริปโตเคอเรนซีต่อไปก็จะเป็นตัวเลขอัปเดตตัวเศรษฐกิจนะครับก็ใน ตัวเลขในภาพรวมทุกๆอย่างนะครับทั้ง Jobless Game u นอันอ m นพว y ม้ลและก็ตัว Non-farm Payroll เนี่ยก็คือปรับตัวดีขึ้นมาเลยทั้งหมดในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งอัปเดตล่าสุดก็จะเป็นเมื่อเดือน n o v e m ber เนี่ยนะครับก็คือในหลายๆตัวเนี่ยก็คือดีกว่าคาดด้วยซ้ำก็คืออัตราการว่างงานเนี่ยในสหรัฐเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นแล้วก็ มันก็ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีข่าวใหญ่ก็คือในสหรัฐอเมริกาก็คือการเลือกตั้งผู้ว่าประธานาธิบดีคนใหม่นะครับสองสหรัฐอเมริกาก็ได้จบลงแล้วนะครับก็คือตอนนี้ก็คือโจไบเดนจะได้เป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาคนใหม่แน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ การดํารงตําแหน่งเนี่ยจะคือเริ่มต้นที่เดือนมกราก็คือจะเข้ามารับตําแหน่งอย่างอย่างสมบูรณ์นะครับก็คือในเดือนเนี้ยก็จะมีการโหวตในสภาอีกทีหนึง่งก็คือจะมีการยกมือเลือกซึ่งตามประวัติศาสตร์ของสหรัฐาเมริเนี่ยคือทุกคนจะต้องเลือกตามสิ่งที่ประชาชนเลือกมาไม่มีการเ,าเรียกว่ามายกมือเลือกเลือกทำกลับไปกลับมามันทําไม่ได้ครับต่อมาก็คือ หลังจากที่โจไบเดนเนี่ยได้จะได้เข้ามาในสภาของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะมีการแต่งตั้งเเรียกว่าผู้ว่ารัฐมนตรีครังของสหรัฐอเมริกาก็คือจะเป็นเจเน็ตเยนเลนนะครับก็คือเจเน็เยนเลนเนี่ยเป็นอดีตของอประธานเฟดนะครับซึ่งในยุคข,ของทรัป์เนี่ยปัญหามันก็คือ ท์เนี่ยมีหลายครั้งที่พยายามจะบีบตัว Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐเองซึ่งมันก็ไม่ค่อยถูกกันระหว่างทรัมป์กับตัวาทาง Federal Reserve นะครับทีนี้การที่ได้เจเน็ตเยเลนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็คือมันจะทำให้การที่เยเลนเนี่ยเคยมาจาก Federal Reserve มันก็คิดว่านโยบายของสหรัฐอเมริกากับนโยบายของเฟดเนี่ย มันจะสอดคล้องแล้วก็ทางานกันง่ายขึ้นด้วยทีนี้เนี่ยในยุคข,ของโจไบเดนเนี่ยก็มีการคาดการไว้อยู่แล้วว่าในปีหน้าสหรัฐอเมริกานเนี่ยจะมีการอาัดฉีดเงินก้อนใหญ่เข้ามามากกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันตอนนี้เพราะว่าถ้าดูตามตัวเลขเศรษฐกิณในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าสหรัฐเนี่ยไม่อัดฉีดเงินเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสที่ภาคเศรษฐกิจหรือว่าภาคธุรกิจจริงๆเนี่ยจะไป ไปต่อลําบากมากซึ่งมันก็มีงบก้อนใหญ่ที่คิดว่าเขาน่าจะอาชิดเข้ามาก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะติดปัญหาอะไรไหมระหว่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีเรียกว่าสองสภาคล้ายๆกับที่ไทยแต่เขาจะเป็นเหมือนสภาบนกับสภาล่างนะครับซึ่งสภาล่างเนี่ยก็คือเป็นของทางฝั่งโจไบเดนนะครับแต่ทางฝั่งสภาบนเนี่ยมันคือเสียงมันปริมปมกันก็คือเวลาประโยชน์ ไปออกกฎหมายเนี่ยมันต้องผ่านทั้งสองสภาก็ต้องไปดูต่ออีกทีหนึ่งว่าพอถ้าเกิดว่ามีการออกแพ็กเกจอะไรพวกนี้มามันจะผ่านทั้งสองสภาเลยไหมซึ่งตัวเลขที่คาดการณ์เนี่ยมันจะใหญ่กว่าสิ่งที่เคยอัดฉีดเข้ามามันหมายความว่าเงินที่อยู่ในระบบของสหรัฐอเมริกาที่เป็นเงินดอลลาร์ตอนนี้มันจะถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะทาให้เงินของดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนค่าลงในอนาคต มันก็เลยเป็นผลมาทําให้เงินค่าเงินที่ผูกกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันอ่อนลงเช่นกันก็ต้องไปดูท่าทีในอนาคตต่อไปนะว่าหลังจะรับตำแหน่งแล้วเนี่ยจะมีบทบาทอะไรมากขึ้นแล้วก็บทบาทของสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะว่าท่าทีของจีนกับอเมริกาในยุคข,ของท์เนี่ยมันเป็นค่อนข้างอาเกตสีระดับหนึ่งที่เหมือนว่า ทาจะเป็นแบรนด์จีนทุกอย่างก็ต้องดูว่าพอไบเดนกลับมาเนี่ยมันจะกลับไปเป็นเหมือนยุคโอบามาที่อาจจะปนิปนอมมากขึ้นอะไรประมาณก็ต้องจับตาดูอีกทีต่อไปก็จะเป็นเรื่องประ,ประกาศผลวัคซีนที่มีหลายๆบริษัทเนี่ยได้ประกาศผลตัววัคซีนของโควิด1 9ออกมาแต่ก็ในแต่ละบริษัทก็มีดีเทลที่ค่อนข้างต่างกันนะบเพราะว่า บางบริษัทก็คือต้องใช้การเก็บที่อ,อุณหภูมิติดลบค่อนข้างสูงซึ่งมันก็จะเคลื่อนย้ายลําบากกว่าบางบริษัทก็คือสามารถเก็บไว้ในที่อุณหภูมิห้องได้อุณหภูมิที่เย็นติดลบน้อยหน่อยก็ทําให้การขนส่งอาจจะง,ง่ายกว่าทีนี้มันก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าบริษัทไหนจะสามารถผลิตได้เยอะไหมแล้วก็เขาจะสามารถเปิดพาทนต์ให้ทั่วโลกไปผลิตได้ไหมเพราะว่า ในการผลิตวัคซีนของแต,ต่ละบริษัทเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเท่าเทียบกับจํานวนประชากรของทั้งโลกนะครับเพราะว่าทั้งโลกมีมีคนอยู่เจ็ดพันล้านคนแต่ว่าจํานวนวัคซีนของแต,ต่ละบริษัทที่ผลิตได้เนี่ยมันไม่ถึง500ล้านโดสแล้วก็บางวัคซีนเนี่ยต้องใช้2โดสด้วยก็หมายความว่าจํานวนของตัวเลขการผลิตวัคซีนเนี่ยมันไม่เพียงพอ,อแน่นอน ซึ่งการที่ตัวเลขมันไม่เพียงพอเนี่ยมันก็หมายความว่ามันจะต้องมีการย่ยงกันว่าใครจะได้รับวัคซีนนี้ก่อนแล้วก็ใครจะได้รับทีหลังแล้วก็ประเทศไหนจะได้รับวัคซีนก่อนทีหลังเนี่ยมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ที่ต้องมาพูดคุยกันต่อจากนี้น่าจะเยอะขึ้นแน่นอนต่อมาก็จะเป็นเรื่องผลกระทบที่โควิด1 i เนี่ยการระบาดของเวฟ2แล้วก็สิ่งที่จะตามมาในอนาคตแน่นอนว่า ถ้าเกิดว่าโควิด1 9เนี้การผลิตวัคซีนเนี่ยมันเริ่มผลิตแล้วก็เริ่มส่งมอบได้เร็วสุดน่าจะเป็นต้นปีแต่ถ้าตามคาดการณ์เนี่ยก็คือน่าจะเป็น Q2 ของปีหน้าหรือเป็นกลางปีหน้าที่จะเริ่มแจกจ่ายได้จริงๆเพราะว่านะั้นปัจจุบันเนี่ยก็คือที่ออกมาประกาศคือเป็นเฟสสแต่ว่าเขายังไม่ได้อปพูฟว่ามันผ่านแล้ว ก็ต้องไปดูจริงๆว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วมันจะเริ่มส่งมอบได้เมื่อไหร่เร็วสุดที่เริ่มส่งมอบแล้วก็หลังจากการส่งมอบเนี่ยตามคาดการก็คือมันไม่ได้ใช้เวลาปีเดียวแล้วส่งมอบครบเลยมันจะอาจจะต้องใช้เวลา2ปีหมายความว่าเราจะต้องอยู่กับโควิด1 i เนี่ยอย่างน้อยก็คือปีหน้าไปอีกและอาจจะยาวถึงอีกปีหนึ่งก็คือถ้าเป็นในประเทศไทยก็จะเป็นปี 2 5 6 5ก็คือกว่าโควิดจะจบแล้วก็การเปิดประเทศอาจจะเป็นเปิดได้แบบเต็มรูปแบบเหมือนเดิมซึ่งมันก็มีการคาดการ์แล้วว่าจากหลายๆสายการบินจากธุรกิจการท่องเที่ยวหลายๆอย่างว่าตัวเลขของปี65กอ้คือปีหน้าปีหน้าเองก็แค่ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ส่วนปี65ก็คือยังไม่เต็ม100ซึ่งจริงๆแล้วกว่าจะเต็ม100%เนี่ยมันแทบจะไปถึงปี 2,566กว่าตัวเลขการเดินทางหรืออะไรพวกนี้มันจะกลับไปเท่าเดิมที่100%รหมายความว่าในตัวเลขเศรษฐกิจของทั้งโลกเองแล้วก็ของไทยเองด้วยเนี่ยการที่มีการเดินทางหรือว่าการที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันจะหายไปเยอะแน่นอนซึ่งมันก็จะตามมาว่ามันอาจจะเกิดการล้มละลายของบางธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ การอาัดฉีดเงินก็จะเป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกจะต้องพูดถึงมากว่าการอาัดฉีดเงินเข้ามาในระบบเนี่ยของตัวรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องทํามากน้อยขนาดไหนเพราะว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยการฉีดอัดฉีดเงินณปัจจุบันเนี่ยเยอะกว่าตัวเลขที่ยังเป็นตัวเลขที่กําลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาอยู่ต่างกันค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็มีผลกระทบกับตัวเลขเศรษฐกิจข้างในประเทศของแต่ละประเทศด้วยนะ ก็ต้องไปดูว่าในะระยะยาวมันจะเป็นยังไงนะต่อไปก็จะเป็นดัชนีหุ้นทั่วโลกนะครับก็จะเป็นเหมือน MSCI World แล้วก็ในสหรัฐอเมริกาหรือในจีนเองเนี่ยปัจจุบันก็คือทำํำออทําหายไปแล้วหมายความว่าณนะปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นหรือราคาอ้างอิงของตัว Stock Market เนี่ยมันคือสูงสุดตั้งแต่มีมาหลักๆก็จะเป็นเหมือนหุ้นเทคโนโลยีแล้วก็ในหลายๆประเทศที่ ไม่ใช่ทางฝั่ง,ง, Asia, งเอเชียพวกนี้ครับก็คือในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือ S&P 500แล้วก็ตัว Nasdaq หรือแม้แต่ดาวโจนก็ทำออทาหายไปแล้วแล้วก็ในจีนเนี่ยตัวอินเด็กในจีนก็มีบางตัวที่ทำออทา i ายหรือใกล้จะออมทาหายแล้วเหมือนกันแล้วก็ในหุ้นลายตัวเนี่ยก็คือตัวเท a นะครับก็คือจะได้เข้าตลาด S&P 5 0 0ในเดือนธันวาแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยก็คือดี ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าการที่หุ้นจะเข้าตลาด S&P 5 0 0เนี่ยมันเป็นการเทียนทำให้กองทุนอินเด็กซ์ฟันต่างๆเนี่ยต้องทำรีบาลานด์พอร์ตหมายความว่าจะมีเงินเข้ามาซื้อเทส l a เพิ่มมากขึ้นอีกซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ราคาของหุ้นเนี่ยที่ขยับขึ้นมานมันขยับขึ้นไปอีกซึ่งณปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่585.76ดดอลลาร์สหรัฐซึ่ง ราคาเนี้ยเป็นราคาที่แตกพา5ต่อหนึ่งมาแล้วหมายความว่าแต่ก่อนเรามีหุ้น1หุ้นนะปัจจุบันหุ้นจะกลายเป็น5หุ้นซึ่งถ้าเราคูณ5เข้าไปเนี้ยมันคือราคาจากต้นปีมันขึ้นมาประมาณ 7- 8เท่าแล้วต่อมาก็คือในกลับมาที่ในฝั่งประเทศไทยเองนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องกังวลมากตอนนี้ก็คือค่าเงินบาทเพราะค่าเงินบาทเนี่ยแข่งค่าขึ้นมาเยอะมากก็คือมาณปัจจุบันเนี้ย ค่างเงินบาทอยู่ที่30.28ดอลลาร์ต่อบาท1ดอลลาร์ต่อบาทนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแข็งค่าไปอีกนะครับเพราะว่าในถ้าดูแนวโน้มปีหน้านี่น้ยการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพิมพ์เงินเข้ามาอีกแล้วก็ทาง Federal Reserve เนี่ยก็ได้บอกแล้วว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์ต่อไปในระยะยาวหมายความว่าเงินที่พิมพ์มากับอัาดอกเบี้ยเป็นศูนย์เนี่ยมันจะต้องกระจายออกไป ซึ่งประเทศในหลายๆประเทศที่มีอัตราดอกเบีย้ยที่มากกว่าศูนย์เนี่ยก็คือมันก็จะเงินท่านนักลงทุนบางนักลงทุนเนี่ยคือคนที่ได้เงินมาก็จะเอาเงินที่อัตราดอกเบีย้ยเป็นศูนย์ไปหาเสิร์ตยิวหมายความว่าเขาก็ไปหาผลตอบแทนที่ดีกว่าซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาที่หลายๆประเทศนักลงทุนหลายๆประเทศสนใจเพราะว่าค่างเงินบาทของไทยเนี่ยค่อนข้างมีเสถียรภาพแล้วก็ ค่อนข้างแข็งค่ามากถ้าเทียบกับสกุลเงินอื่นๆเลยในทั้งภูมิภาคเองและในของโลกเองแล้วก็ตัวเล็กรีเซอร์ฟเคเรนซีของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างดีมากเป็นอันดับต้นๆของโลกหมายความว่าเงินบาทจะเป็นที่ต้องการในการพักเงินแล้วก็ทําผลตอบแทนแค่การถือเงินบาทเอาไว้เนี่ยมันเลยยิ่งทําให้ค่าเงินบาทมันแข็งค่าและทวีคูณเพิ่มมากขึ้น ก็ต้องดูต่อไปว่า BOT จะจัดการกับการแข่งข้าขึ้นนี้อยังไงเพราะว่าการที่เงินบาทแข่งข้าขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบกับการส่งออกเหมือนกันว่ายิ่งแข่งข้าขึ้นการส่งออกของไทยก็จะยิ่งเสียเปรียบคู่แข่งมากขึ้นด้วยเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นเหมือนข่าวดีที่ไทยเนี่ยได้ลงนามตัวอาเซปก็คือในอาเซปเนี่ยมันเป็นข้อตกลงที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็กิน 30%ของ GDP โลกก็มีในหลายๆประเทศเข้ามาในกลุ่มอาเซียนี่ก็แต่ว่ามีจีนแต่ไม่มีสหรัฐอเมริกานะครับก็คือในตัวเลขอาเซียนเนี่ยมันก็ทำให้ไทยอาจจะได้เข้าไปมีผลประโยชน์ในอนาคตในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยก็ต้องดูว่ามันจะช่วยได้เยอะมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องระยะยาวไม่ได้เป็นเรื่องระยะสั้นนะ ต่อไปก็คือมีตัวเลขคาดการ GDP ของไทยที่ออกมาแล้วซึ่งก็ยังหมายถึงว่าตัวเลขคาดการเนี้ยดีขึ้นกว่าครั้งก่อนหน้าที่มีการประเมินไว้แต่ก็ไทยยังเป็นประเทศที่แย่ที่สุดในภูมิภาคก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในแถบนี้เนี่ยก็ถ้าเทียบกันก็คือคู่แข่งของไทยก็คือเวียดนามเวียดนามก็คือเป็นประเทศที่เหมือนแทบจะเป็นแชมป์ในอาเซียนเลยก็ได้ว่า เป็นประเทศเดียวที่ไม่ติดลบแล้วก็มีตัวเลขเป็นบวกก็คือบวก2นะครับส่วนไทยเนี้ยคาดการอยู่ที่ประมาณลบหถึงลบแก็คือท่านในภาพระยะปีนี้และปีหน้าเนี่ยก็คือเวียดนามดีกว่าไทยเยอะมากนะครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งที่ต้องกังวลก็คือในประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังมีเรื่องปัญหาในาการเมืองในประเทศที่ยังไม่ค่อยแน่นอนว่า การที่มีบ็อบในประเทศส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลกระทบกับเศรษฐกิจด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่ผลกระทบหลักเพราะว่าถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันจบเร็วมันก็อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าให้ทําตามความรู้สึกผมเนี่ยก็คือรัฐบาลที่เป็นอยู่นะตอนเนี้มันการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า ถ้าในมุมมองของเศรษฐกิจในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีมาตรการที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ต้องรู้ว่าการเมืองจะมีการเปลี่ยนไหมหรือว่าถ้าเกิดว่ายังยื้อกันไปยื้อกันมาสุดท้ายมันก็ทําให้เศรษฐกิจแย่ในะไระยะยาวได้เหมือนกันครับวันนี้ก็น่าจะจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับครับก็ถ้ามีอะไรที่คอมเมนต์ เป็นข้อแนะนำก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ